ก็สวัสดีครับโอ้โหเว้ยก็ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าผมเป็นคนค่อนข้างใจร้อนนะก็หนังในปี2023เนี่ยยังไม่ทันได้เข้าโรงฉายกันเลยเอาเป็นว่าผมนั่งทามแมชชีนข้ามไปยังปี2024เลยแล้วกันเผื่อหลายๆคนอาจจะไม่โดนใจกับหนังที่กำลังจะฉายในปีนี้นะเอาเป็นว่านี่คือ6หนังน่าดูประจำปี2024ครับก่อนที่จะรับฟังเราบทฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับอันดับที่1 Godzilla vs Kong 2เข้าฉายวันที่15มีนาคม2024จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไคจูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการ2ตัวกลับมารอบที่2หลังจากการประลองของ Monsterverse ในปี2021แต่อย่างไรก็ตามในภาคนี้พวกเราอาจจะได้เห็นพวกเขากลายเป็นพันธมิตรกันแทนที่จะเป็นศัตรูซะงั้นเนื่องจากก็อดซิลล่าและคองจะต้องมาเผชิญหน้ากับภัยคุกคามขนาดมหึมาที่ยังไม่ถูกค้นพบที่ซ่อนอยู่ภายในโลกของเราด้วยซ้ำอันดับที่2กัปตันอเมริกา The New World Order เข้าฉายวันที่3มีนาคม2024หลังจากแซมวิลสันหรือซูเปอร์ฮีโร่ที่เรารู้จักกันในชื่อฟอลคอนได้สวมบทบาทเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่ในออริจินอลซีรีส์ของ Disney Plus เรื่อง The Falcon and the Winter Soldier และตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วสำหรับจองเงินทั้งนี้ยังได้ทีมเบลค์เนลสันกลับมารับบทเป็นตัวร้ายของมาร์เวลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ The Leader จาก The Incredible Hulk อีกครั้งนอกจากนี้ยังได้แฮร์ริสันฟอร์ดมาร่วมแสดงในบทบาทของแทนเดียร์รอสด้วยอันดับที่3 Mission Impossible The Dead Reckoning Part 2เข้าฉายวันที่28มิถุนายน2024ใครจะจินตนาการได้ว่าทอมครูซจะท้าทายความตายอะไรอีกในภาพยนตร์ภาคที่8ของแฟรนไชส์ Mission Impossible ซึ่งเป็นภาคต่อโดยตรงของ Dead Reckoning Part 1ในปี2023ทั้งนี้ยังได้ดารานักแสดงชุดเดิมอย่างวิงราเมสไซมอนเพ็กและรีเบคก้าเฟอร์กูสันตบเท้ากลับมาร่วมแสดงอีกครั้งอีกด้วยอันดับที่4 Joker Foliader เข้าฉายวันที่4ตุลาคม2024ผู้กำกับทอดฟิลิปดูแลเรื่องนี้ต่อจากความสำเร็จอย่างล้นหลามของวายรายแบทแมนผู้โด่งดังที่ทำให้วาคินฟีนิกซ์ได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำฉายยอดเยี่ยมในจ็อกเกอร์ภาคนี้ได้นักร้องดังอย่างเลดี้กาก้ามาแสดงเป็นฮาร์ลีควีนอีกด้วยนอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้จะนำเสนอในรูปแบบมิวสิควลใช่แล้วครับคุณได้ยินถูกต้องแล้วมันคือหนังละครเพลงนั่นเองอันดับที่5 Deadpool 3เข้าฉายวันที่8พฤศจิกายน2024โดยแฟนชายนี้นำโดยไรอันเรโนลด์หรือที่เป็นรู้ๆกันถึงความเกรียนและเรื่องอารมณ์ขันเรทอาร์และนี่คือภาพยนตร์เดดพูลเรื่องแรกตั้งแต่ดิสนีย์ซื้อ Fox ไปซึ่งผู้กำกับจะผสมผสานตัวหนังเรทอาร์นี้เข้ากับโทน PG-13 ของ MCU นั้นได้อย่างไรเราก็ไม่อาจทราบซึ่งแน่นอนว่าเราจะได้เจอกับฮิวจ์แจ็คแมนในบทวูล์ฟเวอรีนอีกตามเคยอันดับที่6อวตาร3เข้าฉายวันที่20ธันวาคมปี2024ในขณะที่ถ่ายทำอวตาร2 The Way of Water นั้นผู้กำกับอย่างเจมส์คาเมรอนได้ทำการวางแผนและถ่ายทำภาพยนตร์อวตารทั้ง5ภาคเอาไว้แล้วซึ่งมีรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับอวตารภาคที่3นั้นได้เปรยๆไว้หน่อยแล้วว่ามันจะเกี่ยวกับการแนะนำเผ่านาวีใหม่อย่างเผ่าไฟมากไปกว่านั้นก็ยังมีข่าวลือหนาหูอีกว่าความยาวของอวตาร3นี้ผู้กำกับเจมส์คาเมรอนเองอยากให้มีความยาวหนังถึง9ชั่วโมงเลยทีเดียวก็เอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนคิดว่ารอกันไหวหรือเปล่าสำหรับผมแล้วผมค่อนข้างรู้สึกตื่นเต้นเลยนะกับหนังที่จะเข้าฉายในปี2024เนี่ยซึ่งสำหรับเรื่องที่ผมตั้งตารอมากที่สุดเลยนะก็คืออวตาร3แล้วก็โจ๊กเกอร์2นะแต่ว่าผมอ่ะค่อนข้างจะไม่ค่อยมั่นใจกับแนวหนังที่เขาจะทำนะอย่างละครเพลงที่เขาจะทำเนี่ยผมไม่ค่อยจะมั่นใจนะว่ามันจะเวิร์คหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับใครที่รอเรื่องไหนกันบ้างก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้นะข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยก็ก่อนไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ดูบนก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ